เสียงร้องไกด์กลายเป็นเสียงร้องที่ใช้จริงในเพลงช่างไม่รู้เลยเวอร์ชั่นของคุณบอยพีซเมเกอร์หรือบอยอนุวัฒน์จริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับเนี่ยเป็นของพี่ตั้มสมประสงค์ตอนนั้นวงพีซเมเกอร์โอ้โหพีคสุดๆจะต้องเดินทางไปทั่วประเทศเลยซึ่งพอเช็คคิวแล้วเนี่ยจะสามารถอัดร้องได้เนี่ยคือคิวไปอีกประมาณ10วันได้พอดีวันรุ่งขึ้นคุณบอยจะมีเวลาว่างประมาณ1ชั่วโมงอย่างนั้นเลยผมทำดนตรีคร่าวๆไว้ก่อนแล้วผมขออนุญาตให้คุณบอยมาร้องไกด์ไว้ก่อนเพราะเราจะต้องเช็คคีย์ด้วยว่าคีย์อะไรจำได้ว่าเจอที่ห้องซ้อมของ A-Time ถือไมค์ SM58 ร้องไปปุ๊บๆประมาณ2รอบเท่านั้นแหละผมก็จัดการเอาเคมือกีตาร์มาเล่นส่วนอุปกรณ์อื่นๆผมก็เล่นเองนั่นแหละพอคุณบอยเดินทางกลับมาจากการไปทัวร์ต่างจังหวัดปรากฏว่าพอได้เสียงร้องจริงมีดีไซน์ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งมันสู้เสียงร้องไกด์อ่ะไม่ได้เพราะนั้นสุดท้ายผมเลยตัดสินใจเอาเสียงร้องไกด์แหละครับมิกซ์เป็นสิ่งที่คุณได้ยินทุกวันนี้และโลเคชั่นนี้ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อ GTH ขอเพลงนี้ไปประกอบหนังเรื่องเพื่อนสนิทครับ